สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมนะไม่น่าเชื่อว่าทำได้ด้วยนะแกงคั่วแอปเปิลกับหอยแมลงภู่คุณผู้ชมวิธีการรับประทานข้าวเหนียวแบบตำรับเนี้ยเขาเรียกว่าข้าวต้มยวนล่ะคุณผู้ชมแต่เราทำเองเราไม่สามารถห่อแบบเขาได้วันนี้จะยิ่งสามแนะนำคุณผู้ชมให้ใช้ใบบ้าจ่างหรือใบไผ่นี่แหละมาห่อแล้วรับประทานกับแกงคั่วแอปเปิลแล้วก็ใส่หอยแมลงภู่ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมมันเข้ากันนะแล้วก็อร่อยด้วยน้ำกำลังจะเดือดแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมหม้อหุงต้มพร้อมชั้นหนึ่งเป็นหม้อวิสดอมนะคุณผู้ชมขนาด26เซนติเมตรตราหัวมาลายเป็นทั้งหม้อแล้วก็มาทั้งพร้อมชั้นสำหรับนึ่งได้คุณผู้ชมเตรียมไว้เลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นใบไผ่สำหรับทำขนมบะจ่างต้มซะให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมต้มแล้วก็แช่น้ำไว้อันนี้เป็นข้าวเหนียวแช่น้ำซะ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งนะคุณผู้ชมเตรียมไว้ใช้ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนึ่งยังมีควันออกมาอยู่เลยนะคุณผู้ชมถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็นึ่งซะถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันนะแช่น้ำแล้วก็นึ่งจนกระทั่งเม็ดเนี่ยนุ่มๆแล้วก็แว่นๆนี้ก็ต้องบอกอีกนะหมูยอตราวาสนาทีนี้คุณผู้ชมมาดูว่าเราจะเตรียมข้าวเหนียวตำรับนี้ได้อย่างไรตรงนี้หนาใช่ไหมตัดซะใช้2ใบใหญ่ใบเล็กอันนี้ก็จัดการตัดซะสันใบอยู่ตรงนี้ปิดซะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมนี่ข้าวเหนียวนึ่งมาร้อนๆประเดี๋ยวจะแบบเป็นปึกน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็จัดการคลุกกำลังถึงกำลังเดือดเตรียมใบซะพับแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเอามือจับตรงนี้ให้อยู่ล็อกเลยนี่ใส่ข้าวเหนียวที่คลุกกับน้ำมันไว้มันๆลงไปกดลงไปเลยคุณผู้ชมนี่แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกถั่วดำนึ่งพอนุ่มๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หมูยอสักแว่นหนึ่งใส่ลงไปแบบนี้นะแล้วก็ข้าวเหนียวปิดพับอีกหน่อยนึงคุณผู้ชมกดซะนี่ข้าวเหนียวจะเรียบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยใบไผ่เราก็เสร็จตรงนี้ก็แหลมเฟี้ยวเชียวเนี่ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการพับตรงนี้บีบหน่อยนะบีบเสร็จแล้วก็พับปิดพอเป็นแบบนี้ก็พับใบนี้พับกลับมันก็จะเป็นบ้าจ่างแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเชือกต้องเป็นเชือกขาวเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้ใช้แล้วนะเชือกพลาสติกจับทรงซะหน่อยนะตรงนี้ใช่ไหมแล้วส่วนที่เหลือตรงนี้คุณผู้ชมเราก็ใช้กรรไกรตัดซะเสร็จเรียบร้อยก็จัดการใส่ลังถึงนึ่งค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นึ่งไปเลยคุณผู้ชมเป็นชั่วโมงกลิ่นหอมของถั่วเกี๊ยวซีกรอบเปลือกถั่วดำข้าวเหนียวและหมูยอมันจะรวมกันเดี๋ยวเราเตรียมไว้รับประทานคู่กับแกงแอปเปิลของเรานะข้าวเหนียวเตรียมเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เพียงแค่แกงคั่วแอปเปิลทำแกงผัดน้ำพริกให้หอมก็มรกตน้ำมันถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคุณผู้ชม Red Curry Paste ตราโลโบเนี่ยตักน้ำพริกแกง1ซองใส่ลงไปเลยหมด1ซองนี่ก็รับประทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมหอมสีแดงสวยเชียวคุณผู้ชมผัดสักครู่คุณผู้ชมนี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะเอาละพอเราผัดเริ่มจะมีกลิ่นหอมผัดสักครู่นะคุณผู้ชมให้น้ำมันเนี่ยโดดน้ำพริกแกงประเดี๋ยวแกงจะดูแดงอุ้ยมีมันรอยหน้าดูน่ารับประทานส่วนกะทิโอ้ยตายสะดวกสบายมาตั้งแต่เริ่มต้นอัมพวากะทิแท้ 100% ก็ใส่ไปหน่อยนึงคุณผู้ชมเราก็จัดการผัดให้เครื่องแกงเข้ากันอุ้ยตายคุณผู้ชมกลิ่นออกไปนอกจอเลยสิเนี่ยสีสวยจริงๆกลิ่นหอมเอาละขออนุญาตใส่กะทิให้หมดไปเลยขวดเล็ก250มิลลิลิตรพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมใส่แอปเปิ้ลจัดการใส่ไปก่อนเลยเพราะแอปเปิ้ลเนี่ยมันก็สุกง่ายแต่อยากให้กลิ่นรสชาติมันจะดูว่าเราจะต้องเติมเปรี้ยวเติมอะไรอีกสักแค่ไหนนะคุณผู้ชมนะพอใส่แอปเปิ้ลลงไปเสร็จก็ขออนุญาตใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชม
แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปก่อนสักแค่นี้อ่ะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคนพอเข้ากันใช่ไหมคุณผู้ชมหอยแมลงภู่อันนี้แบบไปซื้อหอยจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะแบบหอยฟรอเซนบ้านเราบางฤดูกาลก็มีบางฤดูกาลก็ไม่มีคลุกก่อนนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวพอแกงมันเดือดใช่ไหมความหวานจากหอยแมงภู่มันก็ยังโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบน้ำแกงเยอะคุณผู้ชมก็เติมกะทิอีกแต่เราชอบแบบคลุกคลิกต้องเพิ่มเปรี้ยวนิดนึงก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต้องใส่นะสำหรับการทำแกงคั่วเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นแหละมันทำให้กรมกรอบเอาล่ะถ้าเป็นแกงสับปะรดนี่เขาบอกว่าต้องเก็บไปข้ามวันนะคุณผู้ชมนะถึงจะอร่อยแต่แกงแอปเปิลเนี่ยไม่ต้องข้ามวันหรอกคุณผู้ชมตอนนี้ก็พร้อมลุยแล้วล่ะข้าวเหนียวของเรานึ่งเสร็จแล้วเห็นไหมนี่ถั่วดำอยู่ตรงนี้มีถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกแล้วมีหมูยอซ่อนอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมน่าทานคุณผู้ชมลองสิเป็นอะไรที่ง่ายดายมากพร้อมรับประทานแล้วล่ะคุณผู้ชมค่อนข้างไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตานะกับเมนูแบบนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมลองไม่แน่อาจจะเป็นตำรับประจำครอบครัวก็ได้นะ